ไลน์แมนได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังไรเดอร์นะคะหลังจากที่มีไรเดอร์ร้องเรียนมาค่ะว่าถูกพักงานยาวนานถึง10นาทีทีเดียวนะคะเนื่องจากปฏิเสธที่จะรับงานพ่วงจากทางบริษัทนะคะนี่ก็เลยทำให้มีการชี้แจงออกมาถึง4เหตุผลหลักๆแล้วค่ะจากบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดนะคะก็ทำหนังสือจากกรณีไรเดอร์ยื่นจดหมายร้องเรียนไปเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมาชี้แจง4ประเด็นนะคะพูดถึงเรื่องของการพักรับงานชั่วคราวบอกว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจในการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการรับงานของไรเดอร์ในภาพรวมก็เลยพัฒนาระบบพักรับงานชั่วคราวขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ไรเดอร์สามารถพักไปทำธุระส่วนตัวได้เช่นจะไปทานอาหารไปพักเข้าห้องน้ำคือได้หมด10นาทีนะคะบริษัทยืนยันว่าไรเดอร์ที่กลับมาอยู่ในสถานะพร้อมรับงานหลังจากที่พักรับงานแล้วเนี่ยจะยังคงได้รับการกระจายงานอย่างเท่าเทียมตามนโยบายค่ะซึ่งประเด็นที่2คือผลกระทบจากข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดจากการเขาเรียกว่างานพ่วงเนี่ยนะรับทราบเข้าใจถึงปัญหานี้ก็ได้ใช้ทั้งทรัพยากรด้านเทคโนโลยีบุคลากรที่จะควบคุมเวลาการจัดส่งทั้งรูปแบบงานคำสั่งซื้อเดี่ยวแล้วก็หลายคำสั่งซื้อที่เขาเรียกว่าพ่วงเนี่ยแหละนะซึ่งจะตรวจสอบพัฒนาระบบต่อเนื่องในการควบคุมระยะเวลาที่ไรเดอร์ต้องรออาหารที่ร้านและระยะเวลาเดินทางเพื่อรักษามาตรฐานในการจัดส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าซึ่งบริษัทบอกว่ายินดีรับฟังความเห็นของไรเดอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ให้คะแนนความพึงพอใจนะก็จะเลือกเฉพาะความเห็นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไรเดอร์โดยตรงมาพิจารณานะคะประเด็นที่3คือค่ารอบจากงานพ่วงนะบอกว่างานพ่วงหลายร้านค้าไรเดอร์ได้รับค่าตอบแทนต่อกิโลเมตรตามเส้นทางจากร้านแรกไปยังร้านต่อไปเรียบร้อยซึ่งบริษัทยืนยันจ่ายค่ารอบเฉลี่ยสำหรับงานพ่วงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้วก็มีการให้โบนัสแก่ไรเดอร์สำหรับงานที่มีจุดรับไกลเพียงเจ้าเดียวในตลาดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้อที่4คือระบบงานพ่วงนะก็คือมีหลายคำสั่งก็มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าแหละนะก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดรับไรเดอร์เพิ่มในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นระบบงานพ่วงทำให้ไรเดอร์ในพื้นที่มีโอกาสได้งานเพิ่มประหยัดเวลาและต้นทุนขณะเดียวกันยังได้รับค่ารอบโดยรวมที่เหมาะสมจากระยะทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เงินพิเศษเบี้ยขยันโดยไรเดอร์สามารถตรวจสอบรายรับรวมได้ทันทีหลังเลือกรับงานพ่วงประเด็นคือรับได้แหละแต่ว่ารับมากหรือเปล่าอันนี้มันอยู่มันมีมาตรฐานของเขานะดังนั้นบริษัทบอกว่าก็มีแผนปรับปรุงแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังความเห็นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ